ห้าเช้าข่าวดีเช้านี้เปิดโปรเจกต์ยักษ์ของไกรสอนแสงอนันต์เพื่อรำลึกการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ช่วงคุณเธอระวังภัยกับวิธีเอาตัวรอดเมื่อสาวๆต้องเจอกับเจ้านายหัวงูชื่นชมข่าวดีเรียนรู้ข่าวร้ายกับนพจักร์อัตนนท์และปาจารีสวนศิลป์พงใน5เช้าข่าวดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ5เช้าข่าวดีครับข่าวดีข่าวเด่นข่าวแรกวันนี้พาไปดูวิธีการแก้ปัญหาเด็กแว้นแว้นบอยสกอยเกิลยังมีอยู่ตามท้องถนนในกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกไอเดียนี้ครับสตรีทฮอคเรียกเป็นภาษาไทยคือเหยี่ยวถนนนี่เหยี่ยวถนนเนี่ยนะครับทางด้านบชน.เนี่ยวางแผนให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องติดตามพฤติกรรมของบรรดารถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นรถกลุ่มเสียงดังพูดภาษาชาวบ้านเราง่ายๆเนี่ยก็คือเด็กแว้นนี่แหละนะครับกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่มั่วสุมเวลากลางคืนตามพื้นที่ต่างๆโดยวิธีการนะครับจะให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันแจ้งข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถชื่อผู้ขับขี่แหล่งซุกซ่อนแหล่งมั่วสุมพูดง่ายๆว่าถ้ามีข้อมูลอะไรเนี่ยส่งไปให้เถอะเขาจะเอาไปรวบรวมนะครับแล้วก็ตามจับบรรดาเด็กแว้นที่ยังขี่เพ่นพ่านอยู่ตามถนนยามค่ำคืนอยู่ตอนนี้นะครับโดยวิธีการนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ trafficpolice.go.th นะครับบชน.จะปกปิดชื่อของผู้ที่แจ้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหเราแจ้งไปปุ๊บมีปัญหากับเด็กแว้นขึ้นมาเนี่ยจะมาขี่วนเล่นแถวบ้านเราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ใช่ค่ะถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยสังคมรอบๆ บ้านเราไม่ให้ต้องทนฟังมลพิษทางเสียงแบบนี้ที่สำคัญมองว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นลูกเป็นหลานปล่อยเขาไปแว้นเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะเวลาขี่เนี่ยไม่อายกันนะแต่พอตำรวจจับได้อุ้ยติดหน้าปิดตากันใหญ่เลยนะคะเด็กแว้นทั้งหลายใช่เด็กเรียนทั้งหลายระวังไว้นะคะตอนนี้เขามีสตรีทฮอคเหยี่ยวถนนแล้วนะจ๊ะแล้วก็ช่วยๆกันนะคะโทรไปแจ้งบชน.ค่ะรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับครับมาสักครู่ปัจจัยบอกเอาไว้ค่ะเวลาไปทำงานเจอเจ้านายหัวงูนะครับถือเป็นภัยที่หนักใจสำหรับคุณผู้หญิงจริงๆถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเป็นลูกน้องใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรุนแรงเกินไปเนี่ยโทษสถานเดียวของเราคือโดนไล่ออกและโดนกลั่นแกล้งนะคะแย่ที่สุดในโลกเลยค่ะทำอย่างนี้นะคะเรามีวิธีปราบเจ้านายหัวงูกับเราอย่างไรนะคะไปติดตามได้ในช่วงคุณเธอระวังภัยค่ะครับการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงานอาจเป็นเรื่องที่คุณสาวๆต้องเผชิญในชีวิตประจำวันแต่จะทำอย่างไรถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่ผู้หญิงอย่างเราๆสมัยนี้ก็ working woman กันสุดๆนะคะคุณขางานหนักก็สู้กันบ่ยั่นหลายครั้งความตั้งใจทำงานของสาวๆก็ต้องชะงักลงเมื่อมาเจอกับเจ้านายหัวงูค่ะภาพพลเจ้านายภูมิฐานน่าเชื่อถือน่าเกรงขามดูรักลูกรักครอบครัวเป็นอันหมดไปค่ะตอนแรกๆก็เดินมาหาเราจนเริ่มผิดสังเกตไอเราก็คิดว่ามาจับผิดอะไรฉันหรือเปล่าเนี่ยสักพักเริ่มทำตัวเป็นหมาหยอกไก่ถามโน่นถามนี้ถามนั่นเวลามาคุยเนี่ยไม่ต้องมาใกล้มากก็ได้นะคะแน่ๆๆมาถามว่างานหนักไหมและทำไมต้องมาทำตัวเป็นมือปลาหมึกเลื้อยใส่ฉันมันเริ่มทำแม่งแล้วนะกริยาวาจาก็เริ่มเกินเจ้านายลูกน้องแล้วนะคะคุณขาเรื่องพวกนี้ผู้หญิงอย่างเราๆก็เซนเร็วนะคะพอเริ่มรู้สึกแปลกๆเลยขอคำปรึกษาเรื่องนี้ให้เพื่อนผู้ชายที่สนิทในออฟฟิศฟังหน่อยแล้วกันจะได้มีคนคอยเป็นหูเป็นตาเจ้านายหัวงูมาเห็นเราคุยกับผู้ชายเท่านั้นแหละไล่ตะเพิดให้กลับไปทำงานซะงั้นเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังทำมาเป็นชวนคุยต่อและแถมชวนเราไปกินข้าวด้วยอีกและที่น่ากลัวที่สุดค่ะมาแตะเนื้อต้องตัวดิฉันอีกขอเถอะค่ะคุณสาวๆค่ะถ้าเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้อย่าเขินอย่าอายที่จะบอกปฏิเสธและประกาศให้โลกรู้ว่าเจ้านายที่ภาพลักษณ์ดูดีที่แท้ก็เป็นหัวงูดีๆนี่เองล่ะค่ะอย่าปล่อยให้คนแบบนี้มาย่ำยีศักดิ์ศรีผู้หญิงของเราๆนะคะ
คุณต้องรู้จักป้องกันตัวเองโดยเริ่มปฏิเสธก่อนบอกไปเลยคะว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรนะแล้วหาทางเดินหนีไปเลยถ้าปฏิเสธแบบสุภาพแล้วยังไม่รู้เรื่องกันอีกเขียนจดหมายบอกเจ้านายหัวงูเลยนะคะว่าถ้าคิดจะทำอะไรแบบนี้อีกจะแจ้งเรื่องไปยังฝ่ายบุคคลขอแชร์แหลกจัดหนักจัดเต็มจากนั้นเตรียมเขียนจดหมายแจ้งเรื่องไปยังฝ่ายบุคคลต่อเลยนะคะระบุวันเวลาสถานที่เกิดเหตุพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เหล่านี้เพื่อให้ตาหัวงูนี่จะได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสาวๆคนอื่นเขาอีกค่ะคุณขาขอบอกขอบอกหากคุณสาวๆถูกลวนลามในที่ทำงานอย่าอายที่จะเปิดเผยเรื่องนี้กับฝ่ายบุคคลและคุณสาวๆก็ควรรู้จักวิธีที่จะป้องกันตัวเองระวังภัยไว้นะคุณเธอทั้งหลายที่ทำงานนะแบบนี้แต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าเจ้าบอสเนี่ยใหญ่กว่าเราหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยก็คืออยู่กันไม่ได้ฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายลาออกแต่ถ้าเราใหญ่กว่ามันอยู่ต่อไปเป็นเสี้ยนหนามของมันอาจจะใช้วิธีแบบว่าถ้าแบบเข้ามาลวนลามแบบอุ๊ยคุณผมสวยจังเลยอะไรเงี้ยอาจจะยกแฟมขึ้นมาแล้วก็บอกว่าหนูขออนุญาตไปซีหลอกก่อนนะคะพอลุกขึ้นมาปุ๊บทุ่มแฟมเข้าไปที่จุดสำคัญของบอสเลยเล่าเหมือนว่าประสบการณ์ตรงเลยนะแต่ว่าก็เคยเจอเรื่องราวอย่างนี้มาในชีวิตจริงแต่ว่าไม่ถึงขั้นถูกเนื้อต้องตัวแต่อาจจะลวนลามด้วยสายตาและคำพูดแต่ก็ใช้วิธีจัดการไปเรียบร้อยแล้วเก่งมากเก่งมากนี่แหละเอามาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รู้กันว่าวิธีการจัดการกับปัญหานี้นะทำยังไงเพราะว่าใครเจอนะก็หนักใจทุกคนแหละเรื่องนี้ถูกต้องค่ะแต่มันก็อย่างที่คุณธัญชนกบอกมันมีกฎกติกาแล้วก็มารยาทสังคมที่ว่าถึงจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราก็มีวิธีการแก้ไขอยู่ใช่คุณแอนตี้ด้วยนะคะทีเด็ดคำคมที่คุณปัจจรีพูดถึงเมื่อสักครู่เห็นช่วงนี้เริ่มเปิดเทอมนะครับเข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยการเอาคำคมที่เกี่ยวกับชีวิตในวัยเรียนนะครับแฟนจบไปก็เหลือแต่อดีตแต่ถ้าเรียนเนี่ยจบไปก็มีแต่อนาคตครับถูกต้องค่ะถ้าสมมติว่าแฟนไม่ดีนะคะก็ทิ้งไปตั้งหน้าตั้งตาเรียนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเรียนจบมาดีๆเนี่ยเดี๋ยวแฟนดีๆก็เข้ามาหาเราเข้ามาหาชีวิตเราเองนะคะแต่ว่าวัยรุ่นผมบอกว่าถ้าเลือกได้ก็อยากมีทั้งแฟนดีๆทั้งเรียนดีๆแหละมีทั้งอดีตที่สวยงามกับอนาคตที่หอมหวานนะอย่างนี้ก็จะต้องบริหารเวลาให้ได้นะของอย่างนี้อยู่ที่โชคด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะครับให้เธอรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายบนโลกอันวุ่นวายสิ่งอื่นมากมายยังรออยู่โลกจะสดใสเมื่อใจของเรารับรู้ชวนเธอมาดูช่อง5ตอนเช้ามีข่าวดีชวนเธอมาดูมาดู5เช้าข่าวดี